ะอย่างที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองค่ะผู้หญิงที่สร้างแรงบันดาลใจแต่กว่าที่เขาจะประสบความสำเร็จเนี่ยระหว่างทางเขาเจออะไรมาบ้างวันนี้ค่ะสเปเชียลมากๆแขกรับเชิญของเราที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวความสำเร็จจากการเป็นแม่ค้าออนไลน์ซึ่งก่อนหน้านี้คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าเขาเป็นถึงผู้บริหารระดับสูงในโรงแรมแบบ5ดาวเลยคุณผู้ชมค่ะและที่สำคัญเงินเดือนเขาเนี่ยประมาณ6หลักแต่วันนี้เขาทิ้งทุกอย่างเพื่อการขายออนไลน์เลยค่ะแล้วขายออนไลน์มันจะสำเร็จได้จริงๆหรอวันนี้เขาอยู่กับเราพร้อมที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวแล้วค่ะขอต้อนรับเลยนะคะสำหรับคุณณัฐนิดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหก่อนอื่นเลยขอชื่นชมก่อนดีกว่าติดตามเรื่องราวของคุณณัฐผ่านรายการผ่านทางโซเชียลเป็นผู้หญิงที่เก่งมากขอบคุณค่ะผ่านเรื่องราวต่างๆมากมายขออนุญาตแนะนำตัวเองให้กับคุณผู้ชมก่อนได้ไหมคะก็ณัฐค่ะธนิดารักษาสินนะคะตัวณัฐเองจริงๆแล้วอ่ะณัฐไม่ได้เป็นแม่ค้าออนไลน์หรือนักธุรกิจออนไลน์มาตั้งแต่แรกแต่ณัฐอ่ะเป็นทำงานโรงแรมเนาะตั้งแต่เด็กเสิร์ฟเป็นฟอนต์เป็นทุกตำแหน่งเลยค่ะประสบการณ์20ปีเต็มโอ้โห20ปีจากการทำงานบริหารโรงแรมระดับ6ดาวอย่างนี้เลยดีกว่า3ดาว4ดาว5ดาวทุกโรงแรมทำมาหมดแล้วก็แปลว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จคนหนึ่งเป็น working woman ที่รายได้หลัก6เลยใช่ถูกต้องค่ะชีวิตตอนนั้นเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยได้คะว่าเราต้องทำอะไรบ้างชีวิตมีความสุขกับงานมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาจริงๆนะคะนัดอะลูกค้าส่วนใหญ่ที่นัดดูแลเป็นชาวต่างชาติไม่ใช่คนไทยแล้วก็เช้าไปตอกบัตรเข้างานเย็นกลับบ้านทำงานเป็นกะเป็นแบบเนี้ยมาตลอดเราไม่เคยคิดที่อยากจะเอาเล่นมือถือเพราะว่างานโรงแรมมันควักมือถือออกมาเล่นไม่มีเวลาไม่มีเวลาเลยไม่ได้มันเป็นกฎค่ะพี่ควักมือถือออกมาเล่นเอ้าเนี่ยไม่ได้นะโดนใบเตือนนะเราก็เลยรู้สึกว่าวันเนี้ยคือมือถืออะวางไว้ข้างๆพอกลับถึงบ้านเราก็ไม่ได้แค่เซย์ฮัลโหลรับสายแล้วก็คุยกับลูกค้าใช่แบบนั้นเลยแทบจะไม่มีเวลาหยิบมาดูเลยเฮ้ยวันนี้โซเชียลมีอะไรเห็นบ้างหรือไม่มีเลยไม่มีค่ะจะโพสต์ยังโพสต์ไม่เป็นเอาอย่างงี้ง่ายๆโพสต์ไปโพสต์มาเอ๊ะไม่เอาดีกว่าลบไม่โพสไม่โพสแปลว่าตอนนั้นก็คือการสร้างตัวตนบน Facebook ไม่มีเลยไม่มีค่ะเพราะชีวิตอยู่กับงานอย่างเดียวเลยเอาอย่างนี้มี Facebook ไว้แค่2ชาวบ้านไม่รู้ใครเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะเอาไว้2ชาวบ้านไม่กดไลค์ไม่กดแชร์ไม่กดคอมเมนต์อ่ะแล้วรูปโปรไฟล์รูปโปรไฟล์รูปตัวเองปะอ่ะชาตินึงเปลี่ยนทีนึงอ๋อแต่คนก็เลยบอกเฮ้ย Facebook นี้ยังมีตัวตนอยู่หรือเปล่าอ่ะเขาบอกว่าเปลี่ยนรูปโปรไฟล์คิดว่ารูปโปรไฟล์เปลี่ยนนะคือการโพสต์พี่โมกี้คือแบบนี้ต้องถามหน่อยดีกว่าชีวิตที่มีความสุขมากๆกับการเป็นผู้บริหารที่บอกว่าทำงานระดับ3ดาว5ดาว6ดาวแต่ไม่มีเวลาจับมือถือแต่ตอนนั้นชีวิตแฮปปี้ไหมก็แฮปปี้นะเรารู้สึกว่าประสบการณ์เราอ่ะเราแน่เราเจ๋งอ่ะเราสามารถไปอยู่ตรงไหนใครก็อ้าแขนรับแต่วันที่มันเกิดวิกฤตใครจะไปรู้อ่ะว่าเฮ้ยมันเหมือนฟ้าผ่าพี่คือจริงๆเวลาเรามองว่าการที่เราทำงานเยอะๆแล้วเราประสบความสำเร็จเป็นผู้บริหารระดับสูงเนี่ยก็รายได้ก็ต้องดีเงินเก็บก็ต้องเยอะแต่พอวันนึงที่บอกว่าเจอวิกฤตวิกฤตนี้คืออะไรคะเงินอ่ะมันเยอะจริงหลายคนอะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราก็คิดว่าเราแน่เงินล่ะเราเยอะเราก็ใช้เยอะเหมือนกันนะเอาจริงๆหลักทรัพย์เรามีน่าต้องผ่อนบ้านน่าต้องผ่อนรถเราบ้านไม่ใช่แค่หลังเดียวนะสองหลังแต่วันที่โดนฟ้าผ่าเลยอะจากหลักแสนอะลดลงเหลือ 50% ถ้าเงินเดือนลดลงเหลือ 50% เหลือประมาณ 60,000-70,000ถ้าเป็นปกติคงอยู่ได้เนาะพี่เนาะใช่ตอนนั้นอยู่ไม่ได้เอ้าเหรอคืออย่างที่บอกไปตอนแรกคือที่ผมอยู่ไม่ได้ผ่อนบ้านสองหลังบวกกับค่าใช้จ่ายจิปาถะที่เกิดขึ้นภายในบ้านอีกใช่จากที่มีรายได้แบบ 2-3 แสนเหลือเพียงแค่ 50,000 มันก็ไม่พอดิไม่พอค่ะใช่ไหมเอาจากไหนล่ะทีนี้ทำยังไงอ่ะตอนนั้นเครียดมากค่ะคือต้องบอกเลยว่าคือตอนนั้นอ่ะนัดเริ่มท้องละท้องอ่อนๆค่ะเราก็เครียดก็ทำงานเพราะว่าด้วยความที่โรงแรมก็ไม่ปิดเราก็ประชุมเราก็ทำงานแล้วก็ประชุมก็ทำงานจนลืมไปค่ะ
ลืมไปว่าตัวเองท้องมานอนคือจริงๆคุณผู้ชมก่อนหน้านี้ต้องบอกก่อนเลยว่าวิกฤตที่คุณนัทเจอเนี่ยก็คือสถานการณ์โควิดที่หลายๆคนก็ต้องเจอเหมือนกันถามจริงตอนนั้นเครียดไหมพอโควิดมารอบแรกกับรอบแรกเจออะไรก่อน3เดือนแรกโดนลด 50% หรอก็ยังจาก 300,000 เหลือ 150,000 เหลือ 70,000 เลยค่ะเอาหรอครึ่งนึงอย่างนี้เลยหรอใช่ก็เริ่มเครียดละก็เริ่มเครียดแล้วแต่ตอนนั้นอะเรายังพอคิดว่ายังไปไหวอยู่เรายังทำได้อยู่ค่ะแล้วก็โรงแรมมันยังไม่ปิดอ่ะเราก็ยังทำงานได้อยู่เรื่อยๆพอมาเจอวิกฤตรอบ2รอบ3ต่อลูกค้าไม่เข้าโรงแรมประเทศล็อกดาวน์โดนสั่งปิดลูกค้าไม่เข้าโรงแรมทีนี้ทำไงเพราะว่าอยู่โรงแรมระดับสูงก็ต้องมีพวกชาวต่างชงต่างชาติอะไรเงี้ยไม่มาเลยไม่มาเช็คเอาท์ออกหมดแล้วทำไงอ่ะในทั้งหมดคือถามว่าเราไม่โดนไล่ออกก็จริงค่ะแต่เงินเดือนที่เราได้มันไม่ได้ลูกน้องที่เคยอยู่เขาก็โดนลดเหมือนกันแต่แค่ไม่โดนไล่ออกสุดท้ายทำไงอ่ะมันก็ต้องอยู่ให้ได้ค่ะนั่นเอาความรู้ออนไลน์อะค่ะที่ได้เรียนจากท่านอาจารย์มาเอามาปรับใช้เบื้องต้นเอามาปรับใช้ก่อนว่าโรงแรมจะทำยังไงจากเดิมเนี่ยที่ลูกค้า มันเป็นต่างชาติอะหันมาเป็นคนไทยทำยังไงทำการตลาดก็พยายามเริ่มปรับเปลี่ยนแล้วล่ะเริ่มปรับเปลี่ยนแล้วล่ะแต่ก็ยังไม่พอไม่พอค่ะถามจริงตอนนั้นวิกฤตที่มันเครียดมากเนี่ยเครียดขนาดไหนก็เครียดจนแทงลูกถึงขนาดที่แบบเฮ้ยมันเป็นอะไรที่แบบตอนนั้นตกใจไหมคะเสียใจมากๆแต่ชีวิตมันต้องเดินต่อค่ะเรารักษาเขาไม่ได้แต่เราก็ต้องอยู่ต่อเรายังมีครอบครัวเรายังมีพ่อมีแม่เรายังต้องมีลูกน้องที่บริหารอยู่ค่ะอะไรมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราแบบผ่านวิกฤตตอนนั้นไปได้เพราะเราเชื่อว่าการที่เราสูญเสียคนที่เรารักมากที่สุดไปโดยที่เราไม่ได้รู้ตัวเลยจากภาวะความเครียดที่เราแบบทำงานเยอะเกินไปเพื่อที่จะหาอะไรมาทดแทนในสิ่งที่มันหายไปเครียดแล้วตอนนั้นคืออะไรเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดคะสามีบอกว่าเดี๋ยวก็มีมาใหม่ค่ะแล้วก็ทำงานออนไลน์อ่ะคือตอนนี้เราเริ่มหาอะไรสักอย่างนึงแล้วทำ คือเรารู้สึกว่าถ้าวันนี้โรงแรมมันยังไม่ดีพอมันยังไม่ฟื้นกลับมาเราต้องทำอะไรสักอย่างนึงเพื่อให้เรารอดตอนที่มันเจอทางตันมากๆมันมองไม่เห็นแสงสว่างเลยเนี่ยตอนกระทั่งแทงลูกมันตันไปหมดเลยคะตันค่ะมืดแปดด้านเราไม่กับค่าใช้จ่ายบาลานไหมไม่วันที่เปิดตู้ไปรษณีย์ค่ะปกติเราชิวๆจากการจ่ายเงินค่ะแต่พอเปิดตู้ไปรษณีย์มาแล้วมันเป็นใบแจ้งหนี้คือซองจดหมายอ่ะมันหล่นลงมานั่นคือหนี้ทั้งหมดที่เราจะต้องหาเงินจ่ายเยอะไหมถามจริงหลักหลายแสนนะคะโอ้เพราะเราไม่ได้จ่ายมาเดือน2เดือนแล้วตอนนั้นนี่คือความคือรายรับมันไม่พอไม่พอค่ะมันเครียดมันเครียดขนาดมองซ้ายก็ไม่เจอมองขวาก็ตันไปหมดเลยใช่แล้วอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยถึงเวลาที่เราจะต้องหากระเป๋าที่2แล้วล่ะหาเวลาเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วล่ะเพราะถ้ายังอยู่แบบนี้ต่อไปเนี่ยภาวะความเครียดเนี่ยมันจะเปลี่ยนในเรื่องของสุขภาพได้ตอนแรกน่ากลัวค่ะเพราะสามีบอกมันต้องขายของแล้วอะแต่เราไม่เคยขายคือสามีแนะนำก่อนเลยเหรอใช่ค่ะลองขายของไหมใช่แต่นัดอะพี่นัดเอาจริงๆนัดเป็นคนหน้าบางค่ะนัดมีแต่นั่งโต๊ะบริหารนัดมีแต่ขายแบบคือคุณนัดมีหัวโขนอย่างนี้ดีกว่าถูกเป็นหัวโขนที่แบบว่าดูยิ่งใหญ่มากๆเป็นผู้หญิงที่แบบว่าคือเวลาถ้าเราเข้ามาทำงานที่โรงแรมทุกคนจะต้องยกมือไหว้เราเรามีหัวขนแล้วให้เราจะต้องถอดหัวขนแล้วมาขายของนี้หรอยากไหมวันที่จะต้องทำแบบนี้คิดหนักมากแล้วก็บอกกับสามีว่ามาจะมาเล่นออนไลน์แล้วก็ไม่เคยขายเลยไม่เคยเล่นออนไลน์ Facebook ก็บอกว่าโพสแค่เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใช่พอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเรารู้สึกเลยว่าแบบเราจะไปเรียนที่ไหนอะตอนแรกเปิด YouTubeขายไปแหละมาเข้าใจนะสิ่งที่อาจารย์สอนสิ่งที่เขาสอนไว้อะแต่พอเอามาทำจริงๆมันทำไม่ได้มันก็ไม่ได้ง่ายเนาะเพราะเรียนรู้เองถูกไหมมันไม่ง่าย
ไปหาคอร์สเรียนแพงๆเรียน2วัน3วันค่ะก็เข้าใจนะในห้องเรียนค่ะแต่พอเอามาทำเองก็ไม่ได้อีกเห็นบอกว่าก่อนที่จะเริ่มขายออนไลน์ก็อยากเอาสินค้าจากจีนอะไรมาขายด้วยใช่ค่ะคือจะรู้สึกเฮ้ยถ้าขายจีนแล้วมันจะง่ายเพราะตอนนี้สินค้าจีนเป็นกระแสใช่เราก็คิดว่าเราคงไม่ผลิตเองอืมเราก็คงไม่มีเงินที่จะเยอะแยะมากมายไปผลิตแต่วันที่ดีลกับประเทศจีนอ่ะเขาบอกว่าเอาไปดีลแล้วดีลแล้วค่ะดีลแล้วจะเซ็นสัญญาแล้วแต่ยังแค่ไม่เอาซื้อสินค้ามาต้องใช้เงิน 3-500,000 โอ้โหก็เยอะนะเพราะในภาวะที่เราเจอวิกฤตแล้วจะต้องเอาเงินก้อนใหญ่มาใช้อีกเนี่ยคิดหนักคิดหนักค่ะจะขายเสื้อผ้าเด็กตอนนั้นเพราะว่าตัวเองกับมีน้องอ่อนๆจะขายเสื้อผ้าเด็กแต่เสื้อผ้าเด็กอ่ะเราไปดูในแต่ละสื่อเนาะในแต่ละช็อปขายราคาเท่ากับต้นทุนที่เราซื้อมาอืมถ้าเราเอามาเนี่ยไปไม่เป็นเลยนะก็เริ่มทำการบ้านหนักอยู่เหมือนกันระวังแผนค่ะค่ะแต่สุดท้ายอ่ะคือจบที่ว่าเราไม่เป็นออนไลน์เราจะไปขายให้ใครอ่ะแต่โชคดีมากๆค่ะที่สามีอีกแหละค่ะเห็นคอร์สออนไลน์อ๋อคอร์สออนไลน์มันอยู่หน้าฟีด Facebook ค่ะแล้วสามีบอกว่าไปเรียนไปสมัครให้ละไล่ให้เราไปเรียนแต่ตัวเองไม่เรียนนะแล้วตอนนั้นเขาไม่เรียนไม่เรียนค่ะตัดสินใจอยู่นานนะถึงมันราคาถูกนะตัดสินใจตอนนั้นจบคอร์สอยู่ที่เท่าไหร่199บาท199ไม่เรียนหรอไม่เรียนอืมราคาอะไรถูกเราขายเราเรียนคอร์สแพงๆมาเคยเรียนคอร์สแพงแล้วยังไม่ซับเซสเลยแล้วถ้าเรียน199เนี่ยจะได้หรอใช่ใช่ไหมเราคิดแบบนี้แต่สามีบอกเรียนเถอะเอาค่าเวลาเราเพราะเราเครียดไงแต่ตอนนั้นก็คืองานประจำก็ยังทำอยู่ยังทำอยู่ยังไม่ได้ทิ้งงานประจำยังก็ฝืนทำกับรายได้ที่มันลดลงแบบนี้แหละใช่ก็ถ้าออกจากตรงนี้โรงงานไม่มีรายได้เลยก็ไม่มีรายได้แล้วจะไปเอาจากไหนอ่ะค่ะก็เลยตั้งใจเรียนอ๋อเริ่มเรียนเริ่มวันที่ตัดสินใจว่าเรียนก็ได้วันนั้นคิดอะไรคือโดนขยันขยอคือเรียนก็ได้นะใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่คือโดนขยันขยอค่ะโดนว่าเอาไปเรียนเถอะสมัครให้แล้วแต่ตอนเรียนแล้วเป็นไงดีกว่ามันเหมือนใครพี่เคยเจอไหมที่ใครเอากะละมังมาครอบเราไว้อะแล้วเหมือนเอาอะไรมาตีบนหัวเราปัง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 อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะกะโหลกเราอะอย่างนั้นอะเรารู้สึกไว้แบบเฮ้ยมันตื่นไหมมันตื่นไหมมันตื่นมากเลยเราทำให้รู้สึกว่าเราตื่นเต้นกับทุกหัวข้อที่อาจารย์สอนอะแปลว่าคอร์สที่ไปเคยเรียนแพงๆเนี่ยไม่รู้สึกแบบเอเนจีมีพลังแต่พอมาเจอคอร์สร้อยเก้าเก้ารู้สึกว่าฉันอยากทำฉันอยากขายฉันอยากเป็นฉันอยากรวยพี่โบกี้เข้าใจคนไม่เป็นออนไลน์ไหมเข้าใจคนที่แบบไม่เล่นสื่อโซเชียลไม่เล่นเอาขอโทษนะไม่เล่นหาอะไรเลยอ่ะพี่เข้าใจปะค่ะคือมันต้องเริ่มจากศูนย์จริงๆมันต้องเข้าใจจริงๆว่าแบบเฮ้ยมึงทำไม่เป็นนะจับมือทำหน่อยได้ไหมเขาจับมือทำเลยผ่านออนไลน์ก่อนค่ะเขาเริ่มจากแบบ Facebook คืออะไรหลายคนเล่น Facebook แต่ไม่รู้ Facebook คืออะไรถูกป่ะจริงก็นั้นไม่รู้ว่าโพสต์ก็โพสต์ไม่เป็นน่ะเขียนคอนเทนต์ก็ไม่ได้อ่ะแล้วมึงจะขายอะไรล่ะขายให้ใครก็ยังแต่พอเขาเริ่มจับมือทำเริ่มสนุกกับการทำ Facebook มั้ยสนุกค่ะสนุกต้องบอกเลยว่าคือนั้นอ่ะใช้เวลาหลังเลิกงาน5ชั่วโมงต่อวันอุ๊ยตั้งใจมากก็อยากเปลี่ยนอืออาจารย์บอกว่าถ้าวันเนี้ยเรารู้ว่าใครคือลูกค้าเราอ่ะคนเล่นมือถือทั่วไปคนนั้นแหละซื้อสินค้าเราคือบางทีเราคิดว่าเฮ้ยเรามี Facebook อยู่อันเดียวอ่ะแต่ไม่มีคนติดตามเราเลยแล้วเราจะขายใครอ่ะแล้วเราจะไปเดินหาเพื่อนใหม่ในโลกออนไลน์ได้ทุกคนเล่น Facebook หมดแต่เราไม่ได้เป็นเพื่อนเขาแล้วเราจะขายเขาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเอาง่ายๆพี่โบกี้วันที่นัดลงเรียนอ่ะนัดมีเพื่อนใน Facebook ไม่ถึง200คนว้าวแต่พลังของ Facebook อ่ะมันทำให้เราอ่ะหาคนที่เขาเล่นด้วยกันอ่ะพี่เคยเจอไหมอยากได้ข้าวเหนียวมะม่วงพอพูดข้าวเหนียวมะม่วงจบปุ๊บเด็กบึ้ง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 นี่แหละนี่แหละคือพลังของลูกค้าเขาช่วยเราแบบนี้แต่แค่เราไม่รู้วิธีการว่าเราจะไปเจออีข้าวเหนียวมะม่วงยังไงเราจะไปเจอเราอยากได้บ้านเนี่ยเราต้องทำยังไงแค่เราคิดว่าเราจะซื้อบ้านก็เด็กบึ้ง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 มาแล้วเลยใช่มันก็เลยทำให้เรารู้สึกกับการขายออนไลน์ใช่ก็เลยตั้งใจแบบจริงจังเลยมันว้าวมากบอกเลยมันว้าวมากคือ
ถามอาจารย์อยู่3ข้อค่ะข้อแรกคือเฮ้ยพี่ตอนแรกพี่เนาะรุ่นพี่ที่เขาแนะนำมาพี่หนูจะทำยังไงอ่ะวันเนี้ยหนูไม่เปิดเผยตัวตนได้ไหมหนูปิดตัวเองได้มั้ยหนูทำงานบริหารนะแล้วหนูไม่อยากขายให้กับคนรู้จักได้มั้ยกลัวว่าภาพที่ออกมาจะอุ๊ยนี่ผู้บริหารระดับสูงมาขายของออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยใช่กลัวคนจะมองว่าตกอับหรือเปล่าอย่างเงี้ยเออมันมีคำถามมาอะไรเงี้ยอาจารย์บอกว่าไงได้ก็วันเนี้ยเรายังไม่รู้จักคนขายเลยอ่ะเออเราเป็นคนซื้อเรายังไม่รู้จักคนขายเรายังซื้อเลยใช่เรายังซื้อเลยอ่ะโอนตังค์ให้ไวมากเลยแล้ววันนี้เรามาเป็นคนขายแล้วก็ขายกับคนไม่รู้จักเหมือนกันใช่มันก็เลยสนุกละใช่คำถามที่สองที่ถามอาจารย์ละคะอาจารย์บอกว่านัดถามอาจารย์บอกว่าถ้าวันนี้นัดไม่มีเวลาก็นัดทำงานประจำตั้งแต่เช้ายันเย็นใช่แล้วนัดจะไปทำตอนไหนก็คนขายอ่ะส่วนใหญ่เขาก็ขายตอนกลางวันไหมหรือมีตัวคนขายตอนกลางคืนอาจารย์บอกว่าก็ไม่ต้องกังวล มีสอนทั้งตอนเช้าและตอนกลางคืนว้าวตอนกลางคืนถ้าอยากเรียนก็มีให้เรียนค่ะเรียนไม่ทันก็ไปดูย้อนหลังเอาอ๋อมันมีแบบนี้มันก็เลยติ๊งอีกใช่ก็วันนี้ถ้าไม่เข้าใจก็ถามอาจารย์ได้ค่ะมีที่ปรึกษาให้มีโค้ชมีครูมีพี่เลี้ยงให้เอาจริงๆเขาเรียกครูพี่เลี้ยงเหรอคะครูพี่เลี้ยงค่ะก็ทำไม่เป็นอ่ะมีที่ปรึกษาก็เลยต้องนี่ครูพี่เลี้ยงคอยประกบเลยใช่ตอนแรกเลยใช่ค่ะเอาถ้าสมมติว่าลุงป้าน้าอาไม่เป็นก็มีครูพี่เลี้ยงคอยประกบแบบนี้ค่ะมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้มันไม่ใช่แค่เราไม่เป็นอ่ะจริงๆแล้วมีคนไม่เป็นอีกตั้งเยอะนะจริงนี่ฟังคุณนัทได้รู้สึกว่าฉันอยากถ่ายบ้างจังเลยอ่ะอย่าคิดว่าเราจะเก่งตลอดเวลาการที่เราอยู่หน้าสื่อเราแค่รู้สึกว่าเราก็ต้องการใครสักคนที่เป็นโค้ชและอยู่ข้างเราในวันที่เรากำลังจะก้าวไปใช่แค่นี้เองเหรอใช่วันที่นัทเป็นที่ปรึกษาให้เจ้าของธุรกิจนัทคิดตั้ง 50,000 โอ้โหแต่วันเนี้ยที่เนี่ยตัวนัทเองอ่ะนัทเป็นที่ปรึกษาให้แต่ละคนอ่ะค่ะทำออนไลน์ทำไม่เป็นพี่หนูสอนให้ป้าแล้วไม่รำคาญหรอถามจริงสมมติว่าเนี่ยโบกัสอย่างเงี้ยทำยังไงต่อคือมันมีคำถาม108แน่นอนที่จะต้องถามคนที่เป็นครูพี่เลี้ยงอะไรเงี้ยพี่ไม่รำคาญหรอเราเข้าใจก็วันแรกอ่ะนัทก็ไม่เป็นเหมือนป้าเขาวันแรกนัทก็ไม่เป็นเหมือนพี่เขาก็ถ้าสมมุติว่านัทจะทำให้พี่เขาอ่ะทำได้ทำให้พี่เขาอ่ะมีรายได้นัทก็พร้อมที่จะแนะนำนะใช้เวลากี่เดือนกว่าจะประสบความสำเร็จจากการเป็นแม่ค้าออนไลน์ก็ถ้าบอกว่าทำรายได้มีรายได้ก็ 2,000 3,000 ต่อเดือนค่ะอ่ะมันก็ไม่ได้เยอะมากเริ่มมีกำลังใจมั้ย 2,000 3,000 เอาจริงๆจากคนที่ไม่เล่น Facebook แล้วอยู่ดีมีรายได้อ่ะก็ภูมิใจแล้วนะมันตื้นตันเนาะภูมิใจถ่ายได้นะพี่สมรักกับคนนะนะอะไรอย่างเงี้ยภูมิใจแล้วนะแล้ววันนี้มันก็ค่อยๆพัฒนาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆแล้วก็เรียนรู้จากรุ่นพี่ที่เขาประสบความสำเร็จอ่ะที่เขาทำเงินได้อ่ะเราก็ไม่ต้องลองผิดลองถูกวันนี้คือเราแค่อ๋อให้พี่เขาสอนว่าวันนี้ทำแบบนี้แล้วเขาจะสำเร็จเราก็ทำตามเลยไม่เป็นหรอกออนไลน์ตั้งแต่แรกอ่ะจะ TikTok จะ IG มันก็ไม่เต้นๆเล่นๆสุดท้ายก็หลงรักออนไลน์ใช่ก็เขาทำรายได้ให้เราได้อ่ะก็เขาทำให้เรามีเงินลืมตาอ้าปากได้วันนี้ทำให้นัดอ่ะไม่ต้องไปนั่งบริหารโรงแรมไม่ต้องไปทำงานโรงแรมแล้วอ่ะทิ้งงานประจำเลยทิ้ง 100% ทิ้งหัวโขนเลยทิ้งก็ถ้าวันนี้งานประจำของนัดได้เงินเดือนหลักแสนแต่ทำงานออนไลน์นัดมีเวลาให้กับครอบครัวนัดมีเวลาให้กับตัวเองแล้วนัดมีรายได้บางเดือนได้6หลักบางเดือนได้7หลักจริงไหมที่มีเงินเดือนมากกว่าการทำงานประจำจริงแล้วจริงไหมที่วันนี้มาเป็นครูสอนออนไลน์ที่สร้างรายได้สร้างคนเป็นจำนวนมากนัดไม่ใช่ครูค่ะแต่นัดอะเป็นรุ่นพี่ที่เขาที่ประสบความสำเร็จมาก่อนค่ะแล้วนัดอะก็ถ่ายทอดจากความที่นัดทำยังไงแล้วนัดสำเร็จอ่ะเอามาให้กับทุกคนที่เขาอยากสำเร็จแบบที่นัดทำแบบที่นัดเป็นหลายคนนะพี่เขามีธุรกิจเป็นของตัวเขาเองแต่เขาไปต่อไม่ได้เป็นแม่ค้าสำเพ็งเป็นแม่บ้านที่เขาอยากมีรายได้อ่ะวันที่เขามีวิกฤตอ่ะเขารายได้เป็นศูนย์เหมือนนัดอ่ะแต่วันนี้เขาทำสำเร็จอ่ะเขามีรายได้อ่ะเรารู้สึกเราภูมิใจอ่ะเรารู้สึกเราดีใจที่อย่างน้อยอ่ะมันไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่สำเร็จแต่มีคนที่เขาเห็นเรา
เขาเดินตามเรามาแล้วเขาสำเร็จด้วยเห็นว่าเราเป็นพี่คนหนึ่งใช่คุณผู้ชมขาเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้น่าสนใจมากๆอย่างที่เราบอกไปตั้งแต่ตอนต้นรายการว่าเธอคือผู้หญิงที่สร้างแรงบันดาลใจเรื่องราวของเธอค่ะจากวิกฤตมันคือโอกาสโอกาสในวันนี้ที่จะมาต่อยอดในเรื่องของการเป็นแม่ค้าออนไลน์คุณรู้หรือเปล่าว่าเพียงแค่คุณใช้เฟซบุ๊กในแต่ละวันเนี่ยแต่มันสามารถจับเงินแสนแล้วก็จับเงินล้านละจับเงินล้านได้ผู้หญิงคนนี้เขาลองมาแล้วคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าเคล็ดลับของความสำเร็จที่เขาบอกจากการขายออนไลน์เนี่ยเขาบอกว่าเริ่มต้นเพียงแค่หลัก10เท่านั้นเองใช่แต่เปลี่ยนชีวิตคนธรรมดาอย่างเปลี่ยนชีวิตแม่ค้าสำเพ็งเปลี่ยนชีวิตแม่บ้านธรรมดาเนี่ยมีเงินแสนเงินล้านคุณผู้ชมค่ะเราตื่นเต้นเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นแค่หลัก10มันเปลี่ยนได้จริงหรอเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันค่ะเห็นเขาเรียนแล้วรู้สึกว่าอยากเรียนมากๆแต่ว่าวันนี้เลยค่ะเราอยู่กับคนที่เขาใช้ออนไลน์จริงๆแล้วก็ประสบความสำเร็จมากๆเพราะวันนี้เนี่ยเขาคือแม่ค้าสำเพ็งค่ะที่แบบอุ๊ยขายของได้เยอะขนาดนี้ปังขนาดนี้แต่ทำไมยังต้องมาเรียนเพิ่มขออนุญาตนะคะไปสัมภาษณ์เขาหน่อยดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยได้ไหมคะค่ะสวัสดีค่ะชื่อมาใหม่นะคะพาราดีใจกล้าค่ะอายุ34ปีค่ะคุณใหม่ถามก่อนดีกว่าเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นแม่ค้าที่ขายของอยู่สำเพ็งมันก็เพอร์เฟคแล้วสิใช่ค่ะคือก่อนหน้านี้สำเพ็งมันเป็นอะไรที่หลายๆคนรู้อยู่แล้วว่าถ้าจะต้องซื้อของอะค่ะยังไงก็ต้องเดินมาซื้อที่สำเพ็งแล้วเอาไปขายตามร้านถูกต้องไหมคะแต่นาทีนี้ค่ะเราเทรนการตลาดมันเปลี่ยนไปเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องปรับตัวค่ะเห็นบอกว่าเจอวิกฤตเหรอคะใช่ค่ะก็คือหนักขนาดไหนคะอย่างนี้ต้องบอกว่าจริงๆทุกคนรู้อยู่แล้วว่าคนที่ขายของส่งที่สำเพ็งเนี่ยลูกค้าหลักของใหม่อะค่ะเป็นพ่อค้าแม่ค้าดังนั้นบินหนึ่งอะค่ะที่มาซื้อเนี่ย 3,000 8,000 20,000 30,000 ต้องเยอะแน่นอนใช่บางบินเป็นแสนดังนั้นเนี่ยค่ะรายได้เฉลี่ยต่อวันเนี่ยมันหลักแสนอยู่แล้วที่เรารับนะคะบางวันเนี่ยมันขายดีจนเราไม่มีเวลานับเงินเอาเงินโกยไปก่อนใส่กะละมังใช่พอตอนเช้าเอาตังโกยใส่กระเป๋าคาดเอวเลยค่ะแล้วก็หิ้วใส่ถุงก๊อบแก๊ปผูกไปฝากที่ธนาคารแต่ในวันเนี้ยเราจะนั่งรอรายรับแบบนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วพอเกิดวิกฤตเนี่ยที่ว่าเงินอยู่ในถังเนี่ยกะละมังที่โกยไม่มีเลยหรอใช่ค่ะคือจากรายได้เฉลี่ยต่อวันหลักแสนบางวันนะคะ 3,000 บาทบางวันขายได้ 1,000 กว่าบาทหายไปแล้วจะอยู่ได้ยังไงกับลูกน้องอีก5คนจริงนะคะแล้วค่าเช่าที่ค่าโกดังค่าต่างๆบาบาบาใช่ค่ะตอนนั้นเครียดไหมค่ารถเครียดมากค่ะก็คือไม่รู้จะทำยังไงแต่ว่าก็ต้องบอกว่าพอเราเริ่มรู้ตัวเราปรับตัวเองเลยในขณะที่เราขายของไม่ได้เรานั่งเงียบเหงาแล้วใหม่อะค่ะเวลาขายต้องบอกพี่โบกัสก่อนว่าเราขายเวลาแม่ค้าเที่ยงคืนจนถึง6โมงเช้าช่วงที่คนหลับถูกต้องแต่เราต้องแลกเพราะว่ามันขายดีค่ะเราไปนั่งขายทั้งคืนแต่ในช่วงที่เราเจอวิกฤตอะค่ะมันไม่มีใครมาขายมันว่างมากตลาดมันโล่งเลยนะคะอย่างที่ทุกคนรู้เลยตามสื่อทีวีที่เขาไปถ่ายกันที่สำเพ็งคือเดินเต้นลีลาดกันได้เลยเราก็เป็นเหมือนกันค่ะนั่งมองดูลูกค้าเอาไม่มีใครมาเราก็เลยรู้แล้วว่าเราต้องเปิดหน้าร้านบนโลกออนไลน์แต่วันนั้นอะเราไม่เป็นอะไรเลยวันนึงขายของสำเพ็งที่เป็นแบบออฟไลน์อะเราใช้เป็นหรอ Facebook อะไรเงี้ยไม่เป็นค่ะแต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเป็นคนฟูลออปชันนะคะโทรศัพท์มือถือทุกสิ่งอย่างเนี่ยฟูลออปชันหมดแต่สิ่งที่เราเล่นบนโซเชียลมีเดียค่ะเอาไว้ส่องเขากินที่ไหนกันส่องอย่างเดียวใช่เขาเที่ยวที่ไหนกันคาเฟ่ที่ไหนเปิดใหม่ชีวิตประจำวันมีแค่นั้นเพราะว่าเราอยากแค่บำบัดความเครียดที่เรานั่งขายมาทั้งคืนแล้วอย่างนี้เรามาเจอคุณนัทได้ยังไงคะต้องบอกว่าก็เล่นโทรศัพท์เนี่ยแหละค่ะในวันที่เรากำลังหานะคะการเรียนรู้การเปิดหน้าร้านบนโลกออนไลน์ต้องบอกว่าจริงๆก่อนหน้านี้ไปหาถ้าไปโซเชียลมีเดียมันบอกไหมจริงๆเสียที่เรียนค่าเรียนมาหลายที่มากนะคะหมดค่าเรียนไปกว่า 50,000 บาทกว่าจะมาเจอโค้ชนัดนะคะวันนั้นที่เรามาเรียนกับเขาเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยค่าเรียนที่เราจ่ายไปเนี่ยมันถูกกว่ากาแฟแล้วจ่ายไปเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่98บาท98บาทคุณผู้ชมค่ะตัดสินใจเรียนทันทีเลยค่ะ
คือจ่ายมาเป็นหมื่นอะจ่ายมาแล้วอะกับ98บาททำไมเราจะจ่ายไม่ได้ถูกต้องค่ะแต่พอจ่าย98บาทมันเป็นยังไงคะเรียนแล้วชีวิตมันเปลี่ยนยังไงเรารู้สึกว่ามันว้าวมากจากเราที่เล่นโซเชียลมีเดียแล้วไม่เคยได้ตังค์เลยเอาไว้ส่องเอาไว้โพสเฉยๆแต่พอเรามาเรียนแล้วค่ะเรารู้ว่าเฮ้ย Facebook ของเรามันสามารถเปิดร้านค้าได้ในขณะที่เราเปิดร้านค้าที่สำเพ็งมันมีฟิกคอสต้นทุนที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนแต่พอเรามาเรียนการเปิดหน้าร้านบนโลกออนไลน์จริงๆเราไม่มีต้นทุนเลยแต่วันนั้นที่เราไม่มีมากกว่าคือความรู้อ๋ออื้อพอเราได้เทคนิคการเปิดหน้าร้านแล้วเรารู้แล้วค่ะของที่เรามีอยู่ในโกดังเจอทางออกเจอทางรอดเอามาโพสต์ลงเอามาเขียนคอนเทนต์เอามายิงแอดโฆษณาเพราะเขาให้การยิงแอดโฆษณาตรงเนี้ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นหัวใจสำคัญของคนที่ขายออนไลน์ค่ะใหม่นั่งอยู่ที่สำเพ็งใช่ไหมคะเจาะไปเลยอยากจะขายของให้กับคนที่อยู่ปัตตานียะลานราธิวาสลูกค้าจะอยู่ใกล้ๆเราขายได้หมดปรากฏว่าของที่มันค้างสต็อกอยู่ที่มันเคยไม่มีรายได้เราเริ่มมีรายรับหมดเราเริ่มได้แพ็คของส่งของเราเริ่มอยู่ได้แล้วเริ่มรอดเริ่มสนุกกับออนไลน์แล้วล่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้มันสนุกจังเลยนะแล้วต้นทุนมันก็ไม่ต้องแบกรับภาระอะไรมากมายเราก็เลยศึกษาอย่างจริงจังนะคะคือออนไลน์เนี่ยคือทางรอดของเราแล้วล่ะใช่ค่ะแล้วก็มันมีจริงๆมันมีเทคนิคหลายเทคนิคมันมีหลายวิชาเราก็เลยบอกคนนั้นเลยว่าเอาทุกวิชารู้อะไรสอนเราหน่อยได้ไหมถ่ายทอดมาให้หมดใช่เราอยากเอาทุกอย่างไลฟ์สดใช่ไหมเห็นคนอื่นเขาไลฟ์สดกันเราเป็นแม่ค้าจริงๆเราพูดเป็นถอยๆได้เลยแล้วก็มาตั้งกล้องขอเทคนิคแล้วก็มาตั้งไลฟ์บางวันมีออเดอร์300ออเดอร์โอ้300บ้านใช่ค่ะชีวิตเปลี่ยนจากการขายออนไลน์เลยค่ะวันนี้เนี่ยอยากจะบอกอะไรกับอะไรดีกว่าเรียกว่าครูพี่นัทได้มั้ยคะได้อยากจะบอกอะไรกับครูพี่นัทก่อนนะคะต้องบอกว่าขอบคุณนะคะครูพี่นัทนะคะแล้วก็วันนี้ตัวใหม่เองนะคะเป็นแม่ค้าสำเพ็งเนาะเข้าใจนะคะในวันที่ผู้ประกอบการทุกคนเนี่ยนั่งขายของอยู่แล้วคุณขายไม่ได้อะคุณแบกรับภาระอะไรอยู่บ้างคุณมีค่าใช้จ่ายวันนั้นใหม่ก็เป็นแบบนั้นค่ะ1ปีที่ผ่านมาเข้ามาเรียนวันนี้มีรายรับเข้ามาอยู่ได้แล้วก็สิ่งที่โค้ชพี่นัทให้มันมากกว่าความรู้เทคนิคที่เขาให้อ่ะค่ะมันต่อยอดได้เรามีรายรับเข้ามาแล้วทำให้ตัวเราเองนะคะได้วิชาแม่ค้าออนไลน์ดังนั้นวันนี้อยู่บ้านใหม่ขายของได้ไม่ต้องแบกรับภาระต้นทุนอะไรแล้วแล้วการที่เราเปิดสำเพ็งอยู่นะฮะเปิดค่ะก็เปิดขายบ้างไม่ขายบ้างแต่ว่าวันนี้รายได้หลักจากออนไลน์อ่ะค่ะมันเป็นหลักให้กับตัวเราเองเรามีเงินจ่ายค่าบ้านเรามีเงินจ่ายค่ารถเรามีเงินเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่ดังนั้นเนี่ยอยากที่จะเป็นกำลังใจให้กับพ่อค้าแม่ค้าทุกคนนะคะถ้าคุณแค่ไม่รู้วันนี้คุณแค่มาเรียนก่อนมาเอาความรู้นะคะไปต่อยอดกับสิ่งที่คุณทำคุณจะได้ระบายสินค้าคุณจะได้มีรายรับเข้ามาแล้วการที่มาเรียนที่นี่ค่ะบอกเลยว่าโค้ชพี่นัทจะสอนให้คุณนะคะได้ขายของในสิ่งที่โลกเขาขายกันอยู่อะไรล่ะคือเทรนด์กระแสในวันนี้ลองเปลี่ยนนะคะใหม่ก็เปลี่ยนเหมือนกันมาจับวันนี้พอเรามีความรู้แล้วค่ะเราจะขายครีมก็ได้เราจะขายอะไรก็ได้บนโลกใบนี้อะไรก็ได้เพียงแค่เรามีโทรศัพท์แล้วเราก็กดใช่ค่ะแค่นี้กดจิ้มแล้วก็ส่งของแล้วก็รับตังค์ลูกค้าจะอยู่ไหนก็ได้ค่ะแน่นอนวันนี้เนี่ยเราเห็นแรงของผู้หญิงคนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าเลยนะคะที่จะเข้ามารู้จักกับครูพี่นัทกันเองค่ะนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะอย่างที่เราบอกไปค่ะคุณผู้ชมค่ะออนไลน์มันคือทางรอดจริงๆแต่วันนี้ค่ะแม่บ้านธรรมดาคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่กับบ้านแล้วก็ต้องเลี้ยงลูกนะคะแต่ว่าเขาสามารถเปลี่ยนตัวเองได้จากการขายออนไลน์ค่ะวันนี้เขาอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนำตัวก่อนได้ไหมคะชื่อแม่จ๋านะคะมีลูกสาว1คนอายุ17ปีก็อายุกับการเป็นแม่บ้านก็เท่าอายุยุคลูกสาวค่ะโอ้โหถามหน่อยดีกว่าแม่จ๋าอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะเปลี่ยนตัวเองจากการขายออนไลน์ถ้าทั้งที่เราเป็นแม่บ้านเราก็แฮปปี้อยู่แล้วนี่ก็พิษโควิดนะคะทำให้รายรับของพ่อบ้านนะคะมีน้อยลงลูกสาวอยากเรียนพิเศษหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราถามว่าเราอยากจะตัดเรียนพิเศษของลูกเราไม่อยากเรียนดังนั้นเราต้องหารายได้เสริมนะคะแล้วก็รู้สึกว่าออนไลน์มันบูมในยุคหลังนะคะก็เลยสนใจมาเรียนรู้แล้วก็โชคดีค่ะได้มาเจอคอร์สเรียนที่แบบราคาถูกมากทำให้เรากล้าที่จะแบบลองเพราะว่าไม่รู้เขาหลอกหรือเปล่าไงเพราะว่าตอนนี้อะไรนะมิจฉาชีพก็เยอะเนาะหลอกลวงก็เยอะเราแค่98บาทอะค่ะเราก็เลยลองมาเราโชคดีก็ได้เจอกับโค้ดนัดค่ะค่ะตอนนั้นตัดสินใจอยู่นานไหมเอ๊ะคอร์สอะไรอะ98บาทราคาถูกขนาดนี้แล้วก็สอนให้เราได้
ได้การขายอะไรจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะจ่าย98บาทส่องก่อนค่ะส่องอยู่เป็นเดือนอยู่เหมือนกันค่ะว่าแบบดูรีวิวค่ะเอ๊ะเขาสอนกันจริงหรือเปล่าเขาจะหลอกเราไหมถึงแม้จะ98บาทมันก็เป็นเงินเนาะเราก็แบบตรวจดูก่อนแล้วก็เราเห็นว่ามีคนรีวิวเยอะว่าโค้ชนัทสอนดีสอนจริงแม่ค้าจากที่อื่นเนี้ยค่ะเขาก็มาลงเรียนกันเราเป็นแม่บ้านเราก็อยากจะขายเก่งก็ลองเรียนค่ะตอนแรกเรามีความรู้ไหมเคยมีความรู้กับการขายออนไลน์ไหมใช้ Facebook แล้วรู้สึกว่ามันสามารถสร้างรายได้ได้จริงหรออะไรเงี้ยไม่เป็นไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยเป็นแม่บ้าน Netflix ค่ะอ๋อคือแบบมีโทรศัพท์ไว้แบบดูซีรีส์อย่างเดียวอะไรเงี้ยใช่ๆเFacebook ไม่เป็นหรอกค่ะในเพื่อนจำได้ว่า Facebook มีอยู่38คนมีแต่ญาติญาติฉันเป็นคนน้อยมากนี่คือแบบว่าเหมือนแบบปิดกั้นการยอมรับเลยอะไรเงี้ยใช่ค่ะ IG ไม่รู้จัก Twitter ไม่รู้จัก TikTok ไม่รู้จักรู้จักแต่ Facebook สมัครแบบกระแสเอาไว้ส่อง Facebook ค่ะเอาไว้เพราะว่าญาติสั่งให้บังคับก็ต้องมีค่ะเอาไว้ลงรูปอะไรเงี้ยค่ะแต่พอได้มาลงเรียน98บาทจากครูพี่นัทเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมอู้คนนัทสอนดีมากเลยค่ะเรียนทั้งหมดตั้ง6วันนะคะตอนแรกอ่ะคือเราเรียนในออนไลน์ก่อนนะคะเราเรียนผ่านระบบ Zoom เราก็ดูจากที่บ้านเพราะเราเป็นแม่บ้านเราก็ยังไม่อยากจะออกจากบ้านใช่มั้ยคะเค้าสอนในออนไลน์สอนตั้งแต่แบบว่าเปิดหน้าเฟซนะคะเปิดยังไงเพจยิงแอดแล้วก็บอกหาลูกค้าแบบที่เราไม่ต้องเจอตัวก็ได้อันนี้แบบชอบมากเพราะว่าเป็นคนพูดไม่เก่งแล้วก็ไลฟ์สดไม่เป็นไม่อยากเจอใครอะค่ะยังอยากขายของแบบเบื้องหลังก็เรียนจนครบอะค่ะแต่ว่าเรียนไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่เก่งทันทีมันมีบางอย่างที่เราทำไม่ได้เราก็พยายามศึกษาใน YouTube ซึ่งมันแบบว่ามันไม่สำเร็จอะค่ะไม่มีคนตอบแต่ว่าโค้ชนัทบอกว่าพี่มาเลยมาที่โรงเรียนค่ะเดี๋ยวนัดพาจับมือทำให้ค่ะโค้ชนัทอะค่ะพาจับพี่จับมือแบบจิ้มให้ดูทีละปุ่มเลยว่าพี่ต้องกดปุ่มนี้นะคะกดปุ่มนั้นนะคะแล้วมันจะไปโอ้โหแค่คลิกนิดเดียวเองค่ะทำได้ฉลุยเลยพอนับ1ผ่านแล้ว2 3 4 5ตอนนี้เป็นทุกแพลตฟอร์มแล้วค่ะหน่อยดีกว่า อะไรคือความสุขจากการที่ได้มาเรียนกับครูพี่นัทคะโอ้ครูพี่นัท1คือสอนแบบจับมือทำคือครูนัทอ่ะใจเย็นมากเลยค่ะแล้วก็น่ารักมากค่อยๆสอนพี่ต้องเริ่มจากตรงนี้นะคะพาตรงนี้ก่อนแล้วก็มาตรงนี้พอหลังจากพี่ทำตรงนี้ได้พี่ต้องต่อยอดสเต็ปนี้และที่ชอบก็คือพี่ถ้าพี่อ่ะไม่อยากพูดกับคนไม่อยากอะไรพี่ก็ยิงแอดโฆษณาได้ผลลัพธ์ได้เหมือนกันปรากฏว่าเกือบ1ปีที่ได้เรียนกับครูนัทมาค่ะทำให้พี่จ๋าเนี่ยสามารถที่จะขายของในโลกออนไลน์ได้ต่อเดือนนะคะได้มากกว่าค่าเรียนพิเศษลูกอีก มีพอเหลือไปช้อปปิ้งอย่างอื่นได้อีกค่ะแน่นอนว่าออนไลน์มันเปลี่ยนชีวิตจากแม่บ้านธรรมดานะคะที่หาเงินเพื่อให้ลูกได้เรียนพิเศษต่อในช่วงวิกฤตโควิดแต่ว่าวันนี้ค่ะมันคือทางรอดแล้วมันคือความสุขให้กับคุณผู้ชมแม่จ๋าฝากบอกอะไรให้กับคุณผู้ชมอยู่ไหมคะหรือว่าแม่บ้านหลายๆคนที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่าคุณสมัครเถอะ98บาทเองค่ะค่ะก็คือโลกออนไลน์เนี่ยเป็นอะไรที่ทุกคนจะต้องเข้ามาสัมผัสนะคะมันน่าตะลึงมากเลยตื่นมาแล้วมีออเดอร์ตึ้งแล้วเราก็แค่แพ็คแล้วก็ส่งนะคะเรียนก็ง่ายมากเลยเพราะว่าเรียนผ่านออนไลน์ค่ะอยู่บ้านก็เรียนได้มีเรียนแบบว่าเอาเขาเรียกอะไรนะเรียนย้อนหลังอะค่ะเป็นวิดีโอใช่ถ้าเราไม่ว่างเรียนสดเราก็เรียนย้อนหลังได้เราจะมาเรียนตอนไหนก็ได้ค่ะแน่นอนคุณผู้ชมค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่จ๋ามากมากนะคะขอบคุณค่ะรู้สึกว่าอยากไปคุยกับครูพี่นัทแบบตัวเป็นๆหลังจากที่เราได้รู้จักสตอรี่เทลลิ่งของเขาแล้วแล้วเขาบอกว่า98บาทที่เขาบอกว่าเปลี่ยนชีวิตคนได้จริงหรอ98บาทเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปเจอกับเธอกันค่ะว่าเราโชคดีมากๆวันนี้ที่ได้มาคุยสตอรี่กับคุณนัทแล้วพี่ที่เขามาเรียนอ่ะคนที่เป็นแม่ค้าสำเพ็งเรื่องราวเขาอึ้งมากค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วเขาสามารถเปลี่ยนจากการมาเรียนกับคุณนัทได้เลยอ่ะแล้วก็อีกคนนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะแม่บ้านค่ะนะคะเขามีความสุขมากชีวิตเขาเปลี่ยนไปนั่นเองค่ะถามก่อนดีกว่าวันนี้เลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาถ้าใครที่รู้สึกว่าอยากเปลี่ยนตัวเองอยากเปลี่ยนชีวิตอยากได้รับโอกาสจากคุณนัทต้องทำยังไงบ้างคะอยากให้เข้ามาเรียนด้วยกันค่ะนัทอะบอกเลยว่านัทอะเริ่มต้นจากศูนย์ยังไงนัทรู้แล้วว่าวันนี้พี่ๆคนที่ทำไม่เป็นเนี่ยต้องเริ่มยังไงนัทรวมมาให้แล้วนัทรวมมาให้แล้วจากการที่เริ่มต้นจากเราเปิดหน้าร้านค้าออนไลน์ก่อนวันนี้
สินค้าเราเนี่ยจะให้คนเห็นเยอะๆทำยังไงไปเปิดร้านเลยเปิดผ่าน Facebook Fanpage เปิด TikTok เปิด IG เปิดทุกแพลตฟอร์มอ่ะถ้าเปิดไม่เป็นล่ะคะมีสอนตั้งแต่เริ่มต้นสอนตั้งแต่เริ่มคือจับมือทำเลยใช่สอนตั้งแต่เริ่มต้นวันแรกวันที่2อ่ะโอเคทำไม่เป็นแล้วใช่ไหมเปิดหน้าร้านค้าแล้วจะเอาลูกค้าจากไหนวันนี้สอนวิธีการแจกโบรชัวร์ผ่าน Facebook Fanpage ทำไงอ่ะค่ะก็มีสอนไปหาคนที่เขาอยากจะซื้อสินค้าเราจริงๆกล้าที่จะจ่ายเงินให้เราจริงๆทำยังไงต้องบอกนะคนเล่นมือถือมีเยอะนะคนช้อปปิ้งออนไลน์มีเยอะนะ50ล้านคนบนโลกออนไลน์นะมันต้องเป็นของเราสักคนนึงเลยคนเล่นโทรศัพท์หมด50ล้านคนต้องกลับมาหาเราบ้างแหละใช่ใช่แล้วก็วันที่3นัดจะเอาอย่างงี้ให้คัมภีร์แม่ค้าออนไลน์เลยนัดทำสำเร็จยังไงวันนี้ทุกคนอยากจะคือไม่กักความรู้เลยใช่แบ่งปันให้หมดเลยใช่ เข้ามาเรียนรู้ด้วยกันจริงๆอ่ะเทคนิคอ่ะแม่ค้าออนไลน์มีทั่วไปแต่ทำแล้วยังไงให้สำเร็จทำแล้วยังไงให้ขายของได้ตั้งแต่ชิ้นแรกวันแรกเปิดหน้าร้านค้าตั้งแต่วันแรกทำยังไงเปิดปุ๊บขายได้ปั๊บเลยใช่ต้องทำต้องมีเทคนิคค่ะIG TikTok คนเล่นแล้วเล่นแล้วไม่ได้เงินวันนี้นัดบอกเลยที่โรงเรียนนี้มีสอนเทคนิคการทำการตลาดพี่จะโพสต์ยังไงวันนี้ TikTok ไม่จำเป็นต้องเต้นๆนะไม่จำเป็นต้องมานั่งเล่นนะดังพูดก็ขายได้ใช่ทำยังไงแล้วถามว่าวันนี้ทุกคนอ่ะแม้กระทั่งตัวเราเองอ่ะตัดสินใจซื้อรูปภาพซื้อสินค้าเพราะรูปภาพมองปุ๊บเฮ้ยมันใช่ไหมจิ้มเลยจิ้มจ่ายตังค์ไหมมีสอนค่ะการแต่งรูปภาพค่ะมันสำคัญมากเลยนะแม่ค้าออนไลน์จะต้องรู้อะไรบ้างวันนี้นัดพร้อมค่ะเปิดเผยค่ะมาไหมครบหรือยังคะที่สอนเนี่ยจริงๆมันมีเยอะกว่านี้แต่วันนี้การเริ่มต้นของการเป็นแม่ค้าออนไลน์พื้นฐานเนี่ยต้องทำยังไงพี่จะมาเรียนรู้กับนัดมีมือถือแค่เครื่องเดียวอ่ะพี่ทำไม่เป็น มีครูสอนจิ้มค่ะไม่ต้องกลัวมีครูสอนจิ้มมีครูสอนทำมีโค้ชมีพี่เลี้ยงมีรุ่นพี่คอยแนะนำพี่ไม่ต้องกังวลโอ้โหถามนิดนึงได้ไหมคือจัดเต็มขนาดนี้อ่ะต้องเป็นหมื่นแน่ๆเอาอย่างนี้ค่ะนัดให้50คนแรก50คนแรกสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังดูรายการอยู่นั่นเองค่ะทักมาค่ะบอกชื่อบอกเบอร์โทรศัพท์ทักมาพี่ได้โปรเลย50คนแรกเรียนฟรีเรียนฟรีคุณผู้ชมขาโอกาสดีๆแบบอุ๊ยแป๊บนึงนะขนลุกมากขอสัก49ได้ไหมฮะ1คนได้ขอเรียนอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมขาเขาสอนให้ขนาดนี้คือหลายคนเห็นว่าเฮ้ยโฟกัสอยู่มี Facebook แล้วคนติดตามเยอะแล้วแต่บางครั้งการที่คนติดตามเยอะเราอาจจะขายไม่เป็นก็ได้วันนี้คุณนักกำลังจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครทำอาชีพอะไรคุณอยากใช้แค่โทรศัพท์เครื่องเดียวแล้วเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวคุณอยากหาความสุขให้กับตัวเองผ่านช่องทางออนไลน์ใช่ทำได้ค่ะวันนี้หลายคนบอกพี่อ่ะขายของมีหน้าร้านขายค่ะขายของนะเหมือนแม่ค้าสำเพ็งพี่ท่านเมื่อกี้เขาขายอ่ะแต่วันนี้เขาไม่เคยขายของบนโลกออนไลน์เอาสินค้าของเขาขึ้นไปขายบนออนไลน์อ่ะทำไงอ่ะปรากฏว่าขายได้ใช่รวยด้วยใช่สมมติว่าถ้า50คนแรกหลังจากที่เขาทักมาแล้วเกิน50คนนะฮะคอนี้เท่าไหร่คะคุณนัทจะ 9,800 หรือ98บาทดีนะเห็นไหมเป็นหมื่นเลยนะท้อเลยรู้สึกแบบเฮ้ยเพราะว่าสอนจัดเต็มซะขนาดนี้ค่ะ98บาทค่ะทักมารัวๆเลยค่ะแค่แจ้งชื่อแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ใครแจ้งชื่อเบอร์โทรศัพท์คุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้98บาทคุณผู้ชมค่ะตายแล้วคุณผู้ชมอย่ารอช้านะคะคุณนัทฝากให้กับแฟนๆที่กำลังดูรายการอยู่ฝากให้กับทุกคนที่กำลังติดตามในรายการเปิดปากคนดังในวันนี้หากคุณเป็นคนนึงที่กำลังมองหาโอกาสอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเพียงแค่คุณใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดวันนี้มาหาคุณนัทค่ะเขาพร้อมที่จะเป็นพี่ที่แสนดีคนหนึ่งให้กับคุณนั่นเองค่ะวันนี้บอกเลยค่ะออนไลน์มันไม่ได้ยากนะคะแค่วันนี้นัทอะผ่านมาก่อนพอนัทไม่รู้นัทก็เชื่อว่าหลายๆคนไม่รู้ว่าจะทำเงินกับมันยังไงค่ะแค่เปิดใจแล้วเข้ามาเรียนรู้มาทดลองก่อนพี่จะเรียนได้ไหมมาลองเรียนก่อนสำหรับหลายคนที่บอกพี่ไม่มีสินค้าที่จะขายมาเรียนก่อนอย่าเพิ่งไปลงทุนค่ะลงทุนแล้วของกองอยู่ข้างฝาไม่รู้ไปหาลูกค้าที่ไหนมาเรียนก่อนเอาความรู้แล้วก็ไปพัฒนาต่อยอดหรืออยากมาขายด้วยกันคนนัดก็แนะนำให้โอ้โหวันนี้บอกได้เลยว่าผู้หญิงคนนี้เอนเนอร์จี้ที่ทำให้รู้สึกว่าเราจะต้องลงเรียนแล้วค่ะคุณผู้ชมคะสุดท้ายอยากจะฝากอะไรให้กับคนมีฝันและที่สำคัญวันนี้เห็นหลายๆคนประสบความสำเร็จ
จากการที่เขามาเข้าคลาสเรียนกับเรารู้สึกไงบ้างคะมีความสุขค่ะวันนี้นัดทำได้แล้วนัดรอดแล้วค่ะแต่หลายๆคนที่เข้ามาเรียนรู้กับโรงเรียนนี้กับนัดเองนัดเป็นเหมือนรุ่นพี่อ่ะที่เห็นรุ่นน้องเขาเข้ามาแล้วเขามีชีวิตที่ดีขึ้นเขาจะแต่งหน้าเราก็ไม่ว่าใช่ไหมไม่ว่าไปได้เลยค่ะบางคนนะเขาไม่ได้เอาความรู้จากมาต่อยอดจากการขายสินค้าของเขาอย่างเดียวออนไลน์มันเปิดได้หลายร้านค้าพี่จะขายอะไรบนโลกนี้พี่ขายได้ขอแค่พี่มีเทคนิคในการทำการตลาดค่ะแน่นอนสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมค่ะสามารถแอดเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0942868244ค่ะหรือแอดไลน์มาได้ที่แอดนะคะ UR98 ตัวแอด AAD นะคะหรือดูในรายการก็ได้ค่ะใต้ล่างนี้เลยแน่นอนเราจะขึ้นโทรให้กับรายการแอด UR98 ค่ะจำไว้นะคะแอด UR98 นั่นเองค่ะนะคะวันนี้นะคะเทปนี้จัดเต็มมากๆให้กับคุณผู้ชมที่กำลังดูรายการอยู่หลายๆคนเห็นเธอเป็นผู้หญิงเก่งนะคะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมที่กำลังดูรายการนั่นเองค่ะนะคะวันนี้พวกเราแล้วก็ทีมงานทุกคนต้องขอขอบคุณคุณนัทมากๆเลยนั่นเองค่ะอย่าลืมเลยนะคะสำหรับการมาเปลี่ยนชีวิตนะคะกับคุณนัทนะคะตามช่องทางการติดต่อที่อยู่หน้าจอตรงนี้นั่นเองค่ะนะคะแล้วคุณจะเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จเรามาจับเงินล้านกันค่ะนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์นะคะวันนี้พวกเราทุกคนต้องลาผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ